กำลังกังวลเรื่องกระดูกคอเสื่อมกันอยู่ใช่ไหมครับยังไม่หมดหวังนะครับก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยลองมาเพิ่มส่วนนี้ก็ดูก็ในกรณีที่ยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือเรายังไม่ได้ปวดร้าวลงแขนหรือว่าชาอะไรพวกนี้อันนี้กระดูกคอยังไม่ทับเส้นนะครับมันก็เสื่อมนั่นแหละแต่ว่ามันป้องกันได้เราไปดูกันเรามาเสริมกล้ามเนื้อคอกันดีกว่าครับถ้ามันพยุงได้อยู่นะครับโอกาสที่มันจะทับเส้นหรือว่าเสื่อมไปมากกว่านั้นเนี่ยมันจะน้อยลงอันแรกสุดนะครับนอนหงายอย่าใช้หมอนที่มันสูงเกินนะครับพอเสร็จปุ๊บตั้งเข่าในลักษณะนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแงนมองเพดานเลยครับแล้วก็กดศีรษะลงไปให้สุดเลยครับอึ๊บแล้วหลังจากนั้นนะครับเก็บคางโดยที่เราจะเอาคางหนีนิ้วครับอย่างเช่นเนี่ยครับมันจะตึงตรงต้นคอครับก็ให้เก่งไว้สัก1 2 3 4 5พอเมื่อยปุ๊บเราก็พักก่อนเราก็เริ่มทำใหม่ครับศีรษะกดลงไปตรงหมอนอึ๊บแล้วก็คางหนีนิ้วอึ๊บ1 2 3 4 5โอ้เมื่อยจะจัดครับเอาสัก5วินาทีแล้วก็สัก10ครั้งเช้ากับเย็นได้ยิ่งดีมันจะได้แข็งเร็วๆส่วนอีก4อันก็จำเป็นนะครับอันแรกสุดนะครับมือฝืนกับหน้าผากครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอึ๊บฝืนดันกันไว้1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยเราก็ฝืนสัก5ยก10ยกก็ได้คราวนี้เราก็ทำให้ครบ4มุมนะครับเอาด้านหลังบ้างครับอึ๊บ1 2 3 4 5เนี่ยครับเอาฝืนกันไว้แล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกัน5วิแล้วก็อีกด้านนึงก็5วิเหมือนกันโอเคครับใครที่ประสบปัญหาเรื่องกระดูกคอเริ่มเสื่อมหรือว่าอยากที่จะป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยก็ลองเสริมกล้ามเนื้อกันแบบนี้ดูเราจะได้เป็นกระดูกทับเส้นได้ยากขึ้นครับแล้วก็ปวดคอบ่าไหล่ได้ยากขึ้นด้วยโอเควันนี้ผมหมอนนท์ไปก่อนนะสวัสดีครับ